หลายคนมีคำถามถามพี่ปาพี่ปาจะกินอะไรดีเนี่ยเพื่อให้สุขภาพของเราดีและได้ยินว่าขิงดีมากขิงควรทานในใครบ้างคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจและจะได้รับสิ่งดีๆจากพี่ปลาโดยตลอดเรามาฟังกันเลยเรื่องขิงสมุนไพรชั้นเยี่ยมควรทานใน8กลุ่มอะไรบ้างขิงเป็นพืชสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยสารอาหารและก็ประโยชน์ต่างๆมากมายหลายด้านเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเราเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C เบต้าแคโรทีนธาตุเหล็กธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสแถมยังมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและเส้นใยจำนวนมากเรามาดูกันเลยว่าสมุนไพรอย่างขิงนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างและใครควรที่จะรับประทานขิง 1. คุณแม่ตั้งครรภ์เอ้าทำไมคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องรับประทานขิงมันมีประโยชน์การดื่มน้ำขิงอุ่นๆหรือนำขิงมาเป็นส่วนประกอบในอาหารจะช่วยคุณแม่ได้ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์โดยเฉพาะแม่ท้องอ่อนที่เริ่มมีอาการแพ้ท้องคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะซึ่งน้ำมันหอมระเหยในขิงจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้และยังช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อโอ้โหพี่ปราบอกเลยขิงยังมีธาตุเหล็กช่วยในการบำรุงเลือดและแก้อาการอ่อนเพลียได้อย่างดี 2. กลุ่มคนที่รักสุขภาพพี่ปราบอกเลยว่าขิงนี่เป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมเพราะนั้นกลุ่มคนที่รักสุขภาพอย่าพลาดการรับประทานขิงค่ะ 1. ในสรรพคุณหลักๆของขิงคือช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายได้รวมถึงป้องกันไข้หวัดดังนั้นคนรักสุขภาพจึงมักเริ่มดื่มทุกเช้าหรือก่อนนอนเป็นประจำทุกวัน 3. คุณแม่ให้น้ำนมพี่ปราบอกเลยว่าตำราแผนจีนก็ระบุว่าขิงมีฤทธิ์ร้อนช่วยในการเผาผลาญขับลมช่วยขับเลือดคาปาและช่วยกระตุ้นน้ำนมโดยเฉพาะน้ำขิงร้อนๆที่มีฤทธิ์ร้อนจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายและเลือดที่ไหลเวียนมากขึ้นจะกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายรวมถึงผลิตต่อมน้ำนมทำให้น้ำนมมากขึ้นตามลำดับพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าหลายคนที่พี่ปลาเคยเจอแล้วก็เป็นคนไข้ที่เคยดูแลในหญิงที่ตั้งครรภ์หรือหญิงที่ให้นมบุตรเคยเห็นใช่ไหมคะคนที่หลังคลอดที่ระหว่างที่ว่าให้นมลูกอยู่เนี่ยเขาจะให้รับประทานอะไรไก่ผัดขิงหมูผัดขิงเพื่ออะไรครับเพื่อเรียกน้ำนมเพื่อที่จะทำให้น้ำนมมันมีมากขึ้นและที่สำคัญและสำคัญมากๆก็จะทำให้เด็กนี่ได้รับน้ำนมที่ดีเพราะว่าทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นวันนี้ถ้าใครมีคนที่รู้จักเป็นมีกำลังคลอดแนะนำกันรับประทานน้ำขิงหรือดื่มน้ำขิงแต่ที่สำคัญอย่าใส่น้ำตาลมากเกินไปเพราะความหวานจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ 4. ผู้สูงวัยแน่นอนเลยค่ะผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยจะเป็นวัยที่ต้องดูแลสุขภาพมากๆไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมักประสบปัญหาเกี่ยวกับความไม่สมดุลของธาตุต่างๆในร่างกายทั้งระบบย่อยอาหารการเผาผลาญที่ลดลงส่งผลให้ผู้สูงอายุอ่อนเพลียง่ายนอนไม่หลับระบบย่อยอาหารไม่ดีมีภาวะท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกตามมาขิงที่มีรสเผ็ดร้อยช่วยเติมธาตุไฟที่อ่อนให้สมดุลช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้คนที่หนาวง่ายขิงแก้ปัญหาท้องผูกจุกเสียดแน่นกลุ่มที่5คือหนุ่มสาววัยทำงานหรือหนุ่มสาวออฟฟิศค่ะเอ้าหนุ่มสาววัยทำงานมีผลอย่างไรเราจะเห็นการทำงานในยุคปัจจุบันเร่งรีบรถก็ติดแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นขิงสมุนไพรธรรมชาติที่มีประโยชน์และเหมาะสำหรับการดูแลสุขภาพในกลุ่มคนทำงานหรือหนุ่มสาวออฟฟิศเพราะเนื่องจากไม่มีเวลาและเหนื่อยมากๆในการที่จะมาดูแลตัวเองอย่าลืมค่ะการที่เราดื่มน้ำขิงที่ไม่หวานมากไม่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงมันสุดยอดมากๆแล้วสุดยอดยังไงมาฟังกันเลยคนวัยทำงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสุขภาพมากนักการใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบตลอดเวลาทำงานหนักพักผ่อนน้อยกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆได้ง่ายขิงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและประโยชน์มากมายมีฤทธิ์เผ็ดร้อนจึงสามารถนำมาปรุงอาหารและเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่รักสุขภาพได้ดีด้วยทั้งยังสามารถเป็นยารักษาโรคได้สารพัดขิงให้ประโยชน์แก่ร่างกายและสมองทั้งยังช่วยบรรเทาอาการเวียนศีรษะบรรเทาอาการเจ็บปวด
ช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารช่วยป้องกันอาการหวัดบรรเทาอาการไมเกรน6ผู้หญิงที่ปวดประจำเดือนใครที่มีโรคเตือนจะรู้ถึงความทรมานถ้าเวลาที่เรามีการปวดประจำเดือนขิงเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนจึงช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกยิ่งขึ้นและการดื่มน้ำขิงอุ่นๆก็จะช่วยบรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนของสาวๆได้เป็นอย่างดีซึ่งจากการศึกษาทดลองพบว่าผู้หญิงที่เคยดื่มน้ำขิงผงเนี่ยปริมาณ1กรัมต่อวันในช่วง3วันแรกของการมีประจำเดือนสรรพคุณของขิงก็บอกมีประโยชน์มากๆเลยช่วยลดอาการที่เรียกว่าปวดประจำเดือนได้เป็นอย่างดีดังนั้นถ้าใครเจอคนรู้จักที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดประจำเดือนมันทรมานมากเลยคงจะรู้กันผู้หญิงที่มีประจำเดือนนี่แล้วมันปวดมันทุกข์บางคนเป็นมากจนถึงเรียกว่าต้องลาพักผ่อนขอลาป่วยในวันนั้นเลยเพราะฉะนั้นน้ำขิงน้ำขิงและน้ำขิงสมุนไพรชั้นเยี่ยมจะช่วยคุณได้7สำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักขิงช่วยทำให้อุณหภูมิในร่างกายเหมาะสมอุณหภูมิในร่างกายของเราจะอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสแต่หากอุณหภูมิในร่างกายเราลดต่ำลงกว่า37จะทำให้ระบบการย่อยหรือการเผาผลาญของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์ทำงานได้ไม่เต็มที่การดื่มน้ำขิงพี่ปราบอกเลยว่าจะเข้าไปช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายให้กลับเข้าที่เข้าทางทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินออกไปได้มากขึ้นข้อ8ขิงมีประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางปัญหาหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักพบเจอกันเป็นประจำคืออาการเมารถในระหว่างเดินทางวันนี้พี่ปรามีเทคนิคดีๆที่ช่วยป้องกันและบรรเทาการเมารถในขณะเดินทางได้เวลาเราท่องเที่ยวโอ้ถ้ามาเมารถมันคงไม่สนุกเราแก้ด้วยไงเหรอคะเราก็ดื่มน้ำขิงเพราะขิงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการเมารถเมาเรือได้โอ้โหมันเยี่ยมมากเลยและที่สำคัญยังช่วยขับลมแก้ท้องอืดแก้อาการคลื่นไส้เจียนการดื่มน้ำขิงระหว่างหรือก่อนเดินทางจึงสามารถช่วยปรับธาตุและลดอาการเมารถได้เป็นอย่างดีมันดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดื่มขิงที่จะช่วยในอาการต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะบอกเลยขิงเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมและในช่วงหลังๆที่มีราคาแพงอย่าลืมปลูกเองก็ได้ขิงปลูกไม่ยากเลยและที่สำคัญดูแลสุขภาพของตัวเองแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพจ Healthy Fish by พี่ปลาช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราแล้วก็สิ่งดีๆพี่ปราที่จะลงให้ทุกวันแล้วเรามาลุยดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ